วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับวันอังคารที่31มีนาคม2558สดสดจาก Miracle Channel Studio นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นาทีถึง 10:00 นตรงอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ศิลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับเมื่อวานก็ก่อนจะเข้าสู่ในเรื่องของเนื้อหารายการก็ได้มีการนำข้อมูลมาฝากกันนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการดูแลตัวเองการใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อนที่กำลังจะมาถึงผมเชื่อว่าหลายคนก็คงได้รับฟังข้อมูลข่าวสารค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ปีนี้ถือเป็นปีที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญแล้วก็เตือนพี่น้องประชาชนเนี่ยให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆเพราะปีนี้ในเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยก็จะมีการคาดการณ์ว่ามันน่าจะสูงขึ้นมากกว่าทุกๆปีซึ่งถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แล้วล่ะว่ามันร้อนขึ้นทุกปีนะแต่ปีนี้บางทีเห็นตัวเลขแล้วก็ตกใจนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ย ได้มีการเตือนนะครับประเทศไทยเนี่ยดวงอาทิตย์จะโคจรอยู่ในแนวตั้งฉากซึ่งแน่นอนฮะในเรื่องของความร้อนเนี่ยก็จะกระทบมากและเขาบอกว่าปีนี้มีสิทธิ์จะลุ้นร้อนระอุถึง44 องศาต้องบอก44องศาเลยใช่สูงที่สุดในรอบ55ปีถ้านึกภาพไม่ออกว่า44องศามันขนาดไหนก็ประมาณอุณหภูมิที่เทียบเท่ากับอยู่ในทะเลทรายเลยนะคือทุกวันนี้ก็รู้สึกร้อนระอุมากอยู่แล้วฉะนั้นก็คงต้องมีการเตรียมตัวไม่ว่านอกจากเรื่องของอุณหภูมิสภาพอากาศแล้วเนี่ยอุณหภูมิร่างกายตัวเองนี่แหละครับก็เขาบอกว่าช่วงเวลาที่ต้องระวังไม่รู้ม่วยจะหนีไปไหนหรือเปล่านะตั้งแต่วันที่9เมษาจนถึงช่วงกลางพฤษภานะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เมืองไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากและกลุ่มโรคเมื่อวานที่ผมได้พูดถึงไปนะครับก็เป็นห่วงมากๆโดยเฉพาะคนที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ให้ระวังเกี่ยวข้องกับพวกเขาเรียกว่าลมแดดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคนที่มีปัญหาสุขภาพประจำตัว โรคหัวใจความดันมันจะวูบเลยนะแม้กระทั่งเบาหวานหรือแม้กระทั่งคนที่นิยมดื่มแอลกอฮอล์และพักผ่อนไม่เพียงพอตื่นเช้าต้องไปทำงานเนี่ยน่ากลัวหรือแม้กระทั่งคนที่แข็งแรงออกกำลังอย่างต่อเนื่องนักกีฬาเกษตรกรหรือแม้กระทั่งพี่น้องทหารเนี่ยการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานเนี่ยมันมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบมากเขาบอกว่าในตัวเลขโดยเฉลี่ยนะฮะปีที่ผ่านมาเนี่ยเสียชีวิต 3-4 รายด้วยกันจากที่คนที่ต้องออกแดดมากๆต้องทำงานแล้วก็เจอปัญหาในเรื่องของโรคลมแดดนอกจากนี้ครับในเรื่องของการบริโภคของกินอาหารน้ำแข็งเปล่านี่แหละเชื่อไหมฮะในปี2557ที่ผ่านมาก็มีคนเสียชีวิตเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งขยายพันธุ์ได้ดีในช่วงอากาศร้อนแบบนี้ปีที่แล้ว2รายพิษสุนัขบ้า1รายครับและสำคัญอันนี้ม่วยก็เคยมาเล่าให้ผมฟังอยู่บ่อยๆในเรื่องของเด็กที่ไปเล่นน้ำแน่นอนฮะหน้าร้อนเนี่ยต้องเล่นน้ำกันเยอะปีที่แล้วเชื่อไหมครับสูงถึง807คนคือเด็กที่เสียชีวิตจากการเล่นน้ำฉะนั้นต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่านอกจากอุณหภูมิสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงนะตัวเราเองนี่แหละนะต้องดูแลตัวเองอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยโรคต่างๆก็ตามมาไม่ว่าจะท้องเสียอาหิวาตกโรคเองก็ตามหรือว่าใครที่มีโรคประจำตัวเนี่ยอาจจะต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญผู้ปกครองอาจจะต้องดูแลลูกเด็กเล็กแดงมากขึ้นหน่อยนะเวลาที่อาจจะปล่อยให้ไปเล่นน้ำตามริมท่าน้ำเองก็ตามเนี่ยเพราะว่าเวลาที่อากาศร้อนจัดๆแล้วตัวเองลงไปในน้ำเนี่ยบางครั้งตะคริวกินก็มีนะไม่ไหวนะร่างกายไม่ไหวก็มีเช่นเดียวกันนะฉะนั้นปีนี้คงจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นโดยเฉพาะนะสำหรับใครที่อยู่ทางภาคอีสานนะเพราะว่าก็ได้ข่าวว่าปีนี้คงจะแห้งแล้งพอสมควรฉะนั้นก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะทุกภูมิภาคเลยล่ะเพราะว่านี่กำลังจะเข้าสู่เดือนเมษาแล้วนะฉะนั้นก็ดูแลตัวเองแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมกับสถานการณ์ต่างๆนะที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารตลอดเวลาด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็วันนี้อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะใกล้จะเข้าสู่ในส่วนของต้นเดือนเมษายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งธรรมเนียมของเราที่เราชาว Miracle Channel ทุกคนปฏิบัติกันมาโดยตลอดนะคะ 4-5 ปีที่ผ่านมากับพิธีไหว้ครูมหาบุรพาจารย์นะคะสำหรับใครที่ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีกันตลอดมาก็จะทราบดีว่าการแสดงบุญเทตาจิตต่อครูบาอาจารย์เป็นสิ่งสำคัญมากนะคะแล้วก็โดยเฉพาะหลายท่านนะเคยได้กราบขอพรบรมครูสีกุเทพต่างๆ
บางท่านก็ประสบความสำเร็จไปอาจจะละเลยไปก็ดีหรือว่าจะหลงลืมไปก็ดี1ปีมีครั้งหนึ่งเรามาแสดงมุทิตาจิตขอขมาครูบาอาจารย์ร่วมกันนะคะปีนี้จัดขึ้น2วันด้วยกันคือวันที่4และ5เมษายนนะคะที่กาญจนาบุพพิทาวศาลายาจังหวัดนครปฐมนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพบรรยากาศนี้เราจะย้อนกลับไปในเมื่อสมัยแรกๆเลยที่เราได้มีการจัดพิธีไหว้ครูในเรือนพระศรีสรรเพชรนะคะแล้วก็ครั้งนี้แหละค่ะทุกคนนะคะจะได้มีโอกาสได้มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิธีอันเข้มขลังที่จะเกิดขึ้นหรือว่าศิษย์มีครูทุกคนเราก็จะมาร่วมพบปะพูดคุยกันโดยอาจารย์หัตถาเลขจิตนะคะซึ่งท่านเป็นเจ้าพิธีตามตำรับตำราเตโชธาแล้วก็เป็นบรมครูใหญ่ของเราที่เราเคารพนะคะและที่สำคัญเลยก็จะมีสิทธิ์รู้เทพว่าจะเป็นบรมครูพ่อแก่ปุรุษีหรือว่าพระพิราบเองก็ตามนะคะทุกท่านที่ตั้งใจว่าอยากจะมาแสดงมุทิตาจิตต่อครูบาอาจารย์นะเรามาลงทะเบียนกันได้ตอนนี้เลยเพราะว่าใกล้ที่จะปิดจำนวนแล้วนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเราจะมาเจอกันส่วนท่านไหนไม่มีรถส่วนตัวนะคะเราก็จะมีรถรับส่งนะคะที่บริเวณหน้าตลาดศาลายาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นแล้วก็ดูแลกันเป็นครอบครัวกันแบบนี้เลยนะฉะนั้นใครเห็นภาพแบบนี้แล้วนะคะยังไม่ลงทะเบียนรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะน้องๆทีมงานรอรับโทรศัพท์อยู่เลยนะคะ0851293697นะคะและ0831997972นะคะปีนี้มั่วเชื่อค่ะว่าในส่วนของพิธีการที่อาจารย์หัตถาได้เตรียมไว้นะคะต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนพิธีกรรมค่อนข้างเข้มขลังมากทีเดียวแล้วก็จะมีการครอบเสียรนะคะบรมครูพ่อแก่ปุรุษีในวันที่4เมษายนนะคะรวมไปถึงวันที่5เมษายนก็จะเป็นการครอบเสียรนะคะบรมครูใหญ่ของเรานั่นคือพระพิราบนี่เองฉะนั้น2วันพิธีกรรมค่อนข้างต่างกันฉะนั้นใครสะดวกจะมา2วันก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้หรือว่าท่านไหนสะดวกวันเสาร์วันอาทิตย์ก็รีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากจะได้เจอศิษย์มีครูที่เป็นแฟนรายการทุกท่านแล้วปีนี้ศิลปินศิษย์มีครูก็มากันเต็มเอียดเลยเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ฮนิษฐ์ศรีกลิ่นดีคุณรัชนกศรีโลพันธ์นะคะหรือว่านั้นจะเจอกับคุณเอฟจากพระเครื่องเมืองสยามรวมไปถึงแพรด้วยนะคะเราก็จะมารวมกันในวันนั้น2วันด้วยกันแล้วก็ต้องขอขอบคุณโรงทานทุกท่านด้วยนะคะที่ได้โทรเข้ามาแจ้งความจำนวนกันฉะนั้นใครก็ตามที่ได้เข้าร่วมพิธี2วันนี้เรามีMiracle Channelแล้วก็รวมไปถึงนักศิษย์มีครูทุกคนจะดูแลกันเสมือนเป็นครอบครัวจริงๆฉะนั้นใครที่ตั้งใจแล้วยังมีเวลาอยู่นะคะยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะอีกไม่กี่วันแล้วก็คงจะต้องปิดรับในส่วนของโครงการแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราจะได้มารวมกันนะปีที่5แล้วด้วยก็ต้องบอกว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างจะได้มาเจอแล้วก็พิธีต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงปีนี้ทุกคนจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปโดยเฉพาะเรื่องราวของความเป็นสิริมงคลจากครูบาอาจารย์นั่นเองค่ะแล้วก็วันนี้ใครต้องการที่จะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS นะคะลงทะเบียนกันได้นะคะ SMS ก็ต้องพิมพ์ตามนี้เลยพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยนะคะชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะ2หมายเลขค่ะ024960493และ024960494นะคะแต่ว่าสิ่งสำคัญนั้นคือวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดอย่าลืมระบุหรือบอกกล่าวเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนดีกว่าวันนี้สิ้นเดือนแล้วนะคะสำหรับเดือนมีนาคมมาดูว่า12ราศีเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะอังคารที่31มีนาคม2558จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน5ปีมาแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงตะวันออกหรือบูรพาส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของงานนะครับสำคัญในเรื่องของการหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะการเลือกใช้วิธีการในการเดินไปสู่เป้าหมายที่เรากำหนดไม่จำเป็นจะต้องลอกเรียนแบบใครเลือกทำในสิ่งที่มีความเป็นไปได้นะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ทำธุรกรรมกับเพศตรงข้ามถือว่าสมรูปเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับที่แลดูมีความมั่นคงขึ้นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะครับ
วันนี้อย่ามัวแต่คิดฝันหรือมองหาแต่สิ่งที่ดีที่สุดจงทำในสิ่งที่มีให้ดีที่สุดก็พอนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันวันนี้ต้องรู้จักการบริหารความเสี่ยงเพราะสถานการณ์มีความผันผวนมีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหัวใจไม่เด่นนะครับถึงมีคู่แต่เหมือนต่างคนต่างอยู่สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะหนักแน่นให้มากทั้งเรื่องของชีวิตและก็เรื่องของงานกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดีก่อนนะครับที่จะไปคิดช่วยเหลือใครคือถ้าช่วยคนอื่นแล้วเราลำบากเนี่ยไม่จำเป็นนะครับส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันก่อนใช้จ่ายคิดสรตะให้รอบคอบระวังเสียดายหัวใจวันนี้ต้องใช้ความพยายามครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานต้องมีความเป็นมืออาชีพนะครับอย่าทำเป็นเล่นระวังจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้พยายามหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงดีที่สุดอย่าให้มันร้าวนะครับหรือแม้กระทั่งกับสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านเองก็ตามแม้กระทั่งเรื่องของการเงินการลงทุนครับวันนี้ล้มแล้วต้องรีบลุกสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานไม่ค่อยดีนะครับไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำปัญหามีมากกว่าที่เคยแต่ในทางกลับกันครับวันนี้ถ้าได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปส่วนเงินทองอย่าตึงเกินไปวันนี้อะไรที่พอจะใช้จ่ายเพื่อซื้อความสะดวกสบายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองเนี่ยขอให้ทำซะความรักหัวใจวันนี้หากมีปัญหาเกิดขึ้นถอยฮะอย่าเพิ่งรีบร้อนคุยสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้คำนึงถึงในเรื่องของกาลเทศะด้วยนะครับระวังจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาบางครั้งสิ่งที่นำเสนอคิดพูดคุยไม่ผิดแต่วิธีการในการนำเสนอนั้นต้องมีความนุ่มนวล นะครับส่วนเงินทองยังคงตัดสินใจได้ดีโดยเฉพาะการริเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้มีเสน่ห์สำหรับเพศตรงข้ามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะเสริมเสน่ห์นะแต่เน้นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้คนเมตตากับสีเทาส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เรียนรู้เยอะๆนะครับไม่ว่าจะเรียนจากตำรับตำราคู่มือขั้นตอนการทำงานการเข้าอบรมสัมมนาเรียนรู้จากหน้างานโดยตรงดีทั้งสิ้นนะฮะส่วนเรื่องเงินทองมี2ด้านครับด้านดีมีโอกาสได้ข่าวสารที่รอคอยแต่สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญวันนี้ภาษีสังคมเยอะนะครับสุดท้ายความรักหัวใจอย่าคาดหวังถึงจะมีแต่ไม่ถูกใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรียนรู้สิ่งใหม่ดีทั้งสิ้นทั้งงานทั้งเงินนะครับก็เสริมให้มีความกระตือรือร้นสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้ในโดยรวมของสิงห์ถือว่าดีวันนี้เรื่องงานมีโอกาสที่จะได้รับไฟเขียวนะครับการอนุมัติจากคนที่มีอำนาจให้ดำเนินการคนที่ไม่มีเจ้านายวันนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นในสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองครับการโน้มน้าวการเจรจาต่อรองการประนีประนอมวันนี้สอบผ่านมีเพียงเรื่องของหัวใจที่ต้องระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาเกี่ยวข้องสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตนะครับใครเข้ามาดูให้ดีๆแม้คุณจะโสดอยู่ก็ตามสีม่วงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มืดๆหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะอื่นๆไม่สามารถที่จะแก้ไขปรับเปลี่ยนทุกอย่างได้คนเราไม่มีใครดีทุกวันวันนี้มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตัดสินใจลำบากนะครับ
ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้การเล่นแร่แปรธาตุสำคัญก่อนจะซื้อหาข้าวของหรือลงทุนก็ตามหัวใจความรักความสัมพันธ์วันนี้ทรงๆเป็นปกติสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนเรื่องงานให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักนะครับถ้าต้องมีการแข่งขันก็ให้เลือกการแข่งขันในเวทีที่พอจะมีเวลาให้หายใจหายคอมีเวลาให้วางแผนนะฮะพวกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะเด่นเช่นเดียวกับเรื่องของเงินทองและการลงทุนวันนี้ความมีวินัยความต่อเนื่องสำคัญที่สุดแม้คุณจะออกสตาร์ทได้ดีก็ตามหัวใจประมาณตนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะคนที่คิดจะมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะครับอย่ามองในสิ่งที่แตกต่างจนเกินไปเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจความรักความสัมพันธ์มีโอกาสพัฒนาได้นะครับแม้โสดก็จะมีคนคอยช่วยลุ้นคอยจัดแจงเป็นกิจธุระให้พวกพ่อสื่อแม่ชักส่วนเรื่องงานก็มีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นหรือจะได้ดูแลงานที่มีความสำคัญแม้กระทั่งเรื่องเงินทองการลงทุนวันนี้สำเร็จสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดนะครับเสริมไม่มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ธนูเตือนสุขภาพนะครับวันนี้อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาพยาบาลก็เป็นไปได้นะครับส่วนหัวใจคู่ที่มีปัญหามานานวันนี้ประคองให้ดีฮะถ้าเกิดเรื่องราวเพิ่มเนี่ยความสัมพันธ์มีโอกาสสะดุดเดินต่อลำบากแต่เรื่องงานต้องบอกว่ายังรักษามาตรฐานและวันนี้มีโอกาสด้วยช่วยเหลือบุคคลที่กำลังเดือดร้อนด้วยนะครับเสริมสุขภาพกับสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบลอนด์เงินและนี่แหละค่ะคือภาพรวมของ12ราศีนะคะกับสิ้นเดือนมีนาคมแบบนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะคะพิมพ์ PD วนุวัฒน์ตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดและคำถามส่งมาที่4221606ส่วนใครอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะ2หมายเลขนี้เลย024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ